เดี๋ยวนะหรือว่านี่จะเป็นสัญญาณเตือนของร้านลาวาบัคขอเช็คหน่อยสิเฮ้ยทุกคนครับตอนนี้ลาวาบัคอยู่ที่เลนเจร้านตำลองบัคสุดคุ้มใครสนใจซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะวุ้ยร้อนพวกฮีโร่ทั้งหลายวันนี้พวกมึงเสร็จกูแน่เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมน้องๆญาติพี่น้องทั้งหลายทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมอีกแล้วนะครับใน Bad Evil และการความชั่วร้ายนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม One Punch Man The Strong Great ทุกคนวันนี้นะครับก็มีตัวละครใหม่เข้ามาตัวละครตัวดำด้วยนะครับก็ชื่อของเขาก็คือกาโร่นะครับนักล่าฮีโร่ตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใช้กระบวนท่าในการต่อสู้ซึ่งในการ์ตูนเนี่ยออกมาในตอนซีซั่น2คุณผู้ชมครับโหดมากๆนะครับไล่ตบฮีโร่ตบหมดเลยอ่ะแต่รู้สึกว่าจะมีอยู่2คนที่ทำให้กาโร่แบบเขาเรียกอะไรวะกระอักเลือดอยู่นะครับนั่นก็คือไซตามะ1นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็น่าจะเป็นเจ้าหมาเฝ้าบ้านนะครับส่วนซิลเวอร์แฟงค์เนี่ยน่าจะต้องเขาเรียกอะไรลุมลุมกับเพื่อนของเขาทำให้กาโร่ถึงจะบาดเจ็บได้นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับตอนนั้นกาโร่ก็บาดเจ็บอยู่แล้วนะครับก็สู้กับอาจารย์ก็ระดับสูสีอ่ะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาทำการสุ่มกาโร่นั่นเองครับผมเก็บตัวดำมานะครับ180ใบนะบอกเลยว่าเติมไปในระดับ 4,000 ถึง 5,000 บาทนะครับถึงจะได้ครบ180นะครับอันนี้คือบอกเบื้องหลังไว้เลยนะจะได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโดยการกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยละกันนะครับว่าคุณผู้ชมนะครับออกตอนใบที่เท่าไหร่นะครับออกเร็วหรือเปล่านะครับหรือว่าเกลือเหมือนกันก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เช่นกันนะมาครับเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะพี่ขอไปอ่านรายละเอียดกิจกรรมมันก่อนละกันนะครับนี่ครับฮีโร่นักล่าผู้มีศิลปะยอดฝีมือนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3สกิลนะสกิลก็จะเป็นโจมตีหมู่คุณผู้ชมครับอ่ะแล้วก็ตามล่าไล่ล่าฮีโร่คือถ้าเกิดว่าฮีโร่ไปตีเขาเนี่ยเขาก็จะไล่ตีกลับคุณผู้ชมครับก็รู้สึกว่าจะไล่ตีสูงสุดนะครับ3ครั้งต่อเทิร์นคุณผู้ชมและนะครับยังมีสกิลไม่ย่อท้ออีกด้วยนะครับก็คือเหมือนกับซุปเปอร์ดักชายอ่ะแบบเวลาตายใช่ไหมก็จะเลือดเพิ่มขึ้นมาอีก 30% อะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับกิจกรรมนี้นะครับในตู้กาโร่ก็จะมีโอกาสได้กาโร่ราชาทะเลลึกภูริพิซันเนอร์ซูเปอร์ดักชายวัคซีนแมนจักรพรรดิเด็กอาชูราคาบุโตะเฮ้ออาชูราคาบุโตะราชาใต้ดินโซนิกทำไมเขาไม่เขียนทับตรงนี้ด้วยวะ น่าจะลืมนะครับก็โอกาสดรอปนะครับเหมือนเดิมเลยครับผมใน2ครั้งแรกนะครับจะมีโอกาสดรอปเป็น4เท่านะครับที่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับก็คือ SSR 3ตัวแรกนะครับมีโอกาสได้กาโร่นั่นเองครับก็ขอให้ผมได้ตั้งแต่ตัวแรกแล้วกันนะครับโอเคมาลุยกันเลยดีกว่านะครับ180ใบของผมนะครับจะได้หมื่นไร่นะครับขอไปดูก่อนว่ามีอวยพรราชาหรือเปล่า คือทั้งที่ผมทำคลิปมาแย้งนะครับว่าไม่เชื่อนะครับกูก็ยังมาตามดูทุกรอบไปนะที่สุ่มกาชา โอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ชุดแรกกันก่อนแล้วกันนะครับ10ใบไปเลย เดี๋ยวผมยังไม่ได้เล็งนะครับตัวที่ผมอยากได้นะครับก็คือกาโร่นะครับ1นะครับแล้วก็2นะครับผมคิดว่าผมอยากได้อัชชุราคาบุโตะครับส่วน3เนี่ยผมอยากได้เป็นซุปเปอร์ดาร์กชายแล้วกันนะครับ4ก็น่าจะเป็นตอนนี้เขาฮิตพูลิพิซันเนอร์อยู่นะครับก็เอาเป็นพูลิพิซันเนอร์แล้วกันนะครับส่วนตัวอื่นๆก็แถมมาแล้วกันนะครับไม่ค่อยอยากได้หรอกนะครับเอากาโร่อย่างเดียวก็พอมา จุดหมายปลายทางของเราคือกาโร่ไปเลยมาเลยครับจะแน่มาเลยครับโหลดดินอุ้ยไม่ใช่ครับผม ตกใจไว้ก่อนนะครับเผื่อมันออกไงคลิปก่อนอ่ะผมเคยแบบตกใจไว้ก่อนไงแล้วมันดันออกไวนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออกไวหรือเปล่านะครับไปต่อเลยครับมาไหมมาไหมมาไหมไม่มาครับอีกตัวยังไงไม่ออกครับคุณผู้ชมครับโอเคครับผมว่าผมกดต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมจะไม่ออกไปหน้าโทรศัพท์เลยนะครับเผื่อมันฟุกออกไงหากไม่อยากอับอายจงกลายเป็นฮีโร่แบบฉันสิแบบแกฉันไม่เอาด้วยหรอก ฉันขอเป็นวายไลฟ์แบบกาโร่ดีกว่านะครับเท่กว่าเยอะกาโร่เนี่ยน่าจะเป็นขวัญใจใครหลายๆคนนะครับเพราะว่ามันเท่ไงเป็นตัวโกงที่เท่อะคุณผู้ชมครับมาอีกแล้วครับผมฉันคำไม่ออกหรอกนะโอเคครับผมจะกดไปต่อเลยกันนะครับขอออกไวๆหน่อยก็ยังดีพวกที่อยากจะมีรูบนตัวแล้วก็อะไรนะดาบเข้าหน้ามาเลยอะไรของมันวะเนี่ย แกฉันไม่เอาด้วยหรอกไปเลยคุณผู้ชมครับไม่ออกว่ะเฮ้ยยังไงเนี่ยกดต่อเลยแล้วกันนะครับเราจะไม่วอกแวกนะครับ
ถ้าเกิดว่าเราวักแวกมันอาจจะไม่ให้ผมก็ได้นะจริงๆถ้าเกิดว่าผมไปตามสายที่คนออกเยอะๆเนี่ยมันจะให้โอกาสออกเยอะหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะสำหรับสูตรนี้นะใครที่ใช้สูตรนี้แล้วได้ผลก็ลองคอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็สุ่มไปแบบนี้แหละ มีความหวังแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะความหวังลมๆแรงๆคุณผู้ชมครับหวังว่ามันจะได้นะครับลุ้นนะครับไม่ได้คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเสียไปประมาณ60ใบแล้วอ่ะครับก็ต่อเลยละกัน70ใบต้องมาแล้วปะ yeah. ไม่มาว่ะคุณผู้ชมครับโหนี่ผมเกลือมาตั้งแต่กาชารอบที่แล้วแล้วนะเนี่ยรอบนี้ก็ต้องให้กูบ้างโอเคเกาแม่จะเกาอะไรกันตอนนี้ยุ่งครับผมว่าผมกดไปหน้าโหลดโทรศัพท์บ้างดีกว่านะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับไปเลยมาไหมมาไหมไม่มาวะโอ้โหใครกล้าขยับตัวก็อย่างว่าครับมันออกแบบเนี้ยทำไงได้ไปต่อเลยละกันยุ่งครับร้อยแปดเฮ้ย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 ไม่ว่าแกเป็นใครก็ไม่สามารถหนีออกไปได้ใครล่ะครับเนี่ยคำพูดใหม่หรือเปล่าไม่นะคุณผู้ชมครับเอติสาตัวแรกของกูปิวหายไปกับสายลมเลยนะครับโอ้โหโซนิกครับโอเคโซนิกก็โซนิกอะครับผู้ชมครับเอเดนอาตัวแรกของผมไปแล้วอะครับเฮ้ยแบบนี้มันยอมไม่ได้ใช่เปล่าวะไม่ใช่ดิผมนี่หน้ามืดเลยครับคุณผู้ชมครับอุตส่าห์ลุ้นว่าจะได้กาโล่นะครับเห็นแบบนี้แบบหน้ามืดเลยอะครับไม่มีแรงจะสุ่มต่อเลยอะทุกคน yeah. โอ้ทุกคนก็ช่วยกันแบบปลอบผมหน่อยละกันนะครับกดไลค์คลิปนี้นะก็เป็นการแบบปลอบใจผมนะครับมันยังเหลืออีกครึ่งทางนะครับตอนนี้ผมเหลือตัวดำอยู่90ใบนะผมคิดว่าน่าจะได้เอเดนอาอีกสักตัวนึงนะถ้าเกิดว่าในตัวนั้นได้กาโล่นะครับเดี๋ยวผมจะตามไปกดไลค์ให้กับคนที่คอมเมนต์ให้กำลังใจผมเลยนะครับถือว่าตอบแทนบุญคุณไงกดไลค์กดหัวใจให้เลยนะครับโอเคกดอันเชิญ10ครั้งต่อไปครับผมมาเลยชมครับคุณผู้ชมว่ามันจะได้อีกไหมเนี่ย SSR เนี่ยเฮ้ยออกทีได้โซนิกแม่งเอ้ยมาไหมรอบนี้มาไหมไอ้คุณผู้ชมครับผมกระอักเลือดแล้วตอนนี้นะครับต้องออกอีกสักตัวก็ยังดีอีกสักตัวก็ยังดีอย่างน้อยให้กูได้ลุ้นหน่อยเหอะ SSR ปะโถอย่าเอาการันตีมาให้กูนักเลยนะครับการันตีรู้อยู่แล้วมันต้องได้แต่ขอให้มันมีเขาเรียกอะไรชิ้นส่วนไว้อัพดาวหน่อยอ่ะเฮ้ยเกลือจริงๆเลยมาไหมเนี่ยมาไหมเนี่ยเพื่อนเขาได้กันจังอ่ะแต่ทำไมกูไม่ได้อ่ะครับ yeah. ผมไปดูคลิปของบางคนนะครับเขาสุ่มเพียงแค่5ครั้งคุณผู้ชมครับได้เลยอ่ะเฮ้ยดวงดีเกินนะครับไปต่อเลยครับผมจะไม่ยอมแพ้นะครับถึงแม้ว่าตัวผมจะเหลือน้อยแล้วเต็มทีนะครับตอนนี้ออกไหมครับเนี่ยออกไหมไอ้ผู้ชมครับ3รอบสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นรอบที่3นะครับผมจะเริ่มนับถอยหลังเลยนะครับถ้ามันไม่ได้เนี่ยคือกู นับถอยหลังวันตายได้เลยนะเนี่ยไอ้ผู้ชมครับรอบที่2ครับผมเฮ้ยขออ่านก่อนคิดอยากจะต่อสู้กับปีศาจระดับฮีโร่ให้สะใจสักทีขอวิเคราะห์คำพูดก่อนนะคิดอยากจะต่อสู้กับปีศาจระดับฮีโร่ให้สะใจสักทีเฮ้ยเหมือนมันไม่ใช่กาโร่นะเนี่ยปีศาจระดับฮีโร่ให้สะใจสักทีคุณชมครับมันคือคำพูดของใครครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยละกันนะครับสต็อปแล้วก็คอมเมนต์นะครับผมจะไปดูแล้วว่าคุณผู้ชมทายถูกกันหรือเปล่านะแต่สำหรับผมคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่กาโร่นะเนี่ยเย้โอ้ยเฮ้ยกูได้กาโร่โอเคคุณผู้ชมครับโอ้โหในที่สุดก็ออกกาโร่โอ้ยดีใจคุณผู้ชมครับฮีโร่นักล่าที่มีวิชายอดเยี่ยมครับผู้ชมครับผมไม่คิดไม่ฝันเลยนะครับว่ากาชาของกาโร่เนี่ยผมจะมีโอกาสได้กาโร่ก่อน180ใบนะครับโอ้ทำให้ผมเนี่ยสามารถอัพไปจนถึง4ดาวได้แน่นอนครับผมนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากดูผมรีวิวนะครับก็รอได้เลยครับผมตอนนี้เหลืออยู่อีก1รอบครับผมถ้าผมไม่สุ่มคงจะไม่ได้แล้วครับได้แน่นอนครับผม180ใบนะครับมาเลยแต่ถ้าแถมมาอีกตัวนึงก็ยังดีนะกำขี้ดีกว่ากำตดแล้วเว้ยโอเคครับไม่ได้แล้วครับถ้าเกิดได้นี่ก็คงจะดวงดีเกินนะครับนะโอเคครับผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมได้กาโล่ถึง2ตัวเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอดูตัวแรกก่อนนะครับนี่ชมครับเท่ไหมเท่เ
ได้ดีครับเดี๋ยวผมขออัพดาวไปก่อนละกันผมอยากรู้ว่ามันต้องใช้อีกเท่าไหร่นะครับถึงจะอัพเป็น3ดาวได้นะครับกดเลยละกันนะครับไม่รอช้านะครับเราไม่ลังเลใดๆทั้งสิ้นนะครับในเมื่อตัวใหม่มาเราก็ต้องปั้นนะครับ2ดาวผ่านไปอะครับต่อไปก็เป็น3ดาวนะครับก็รู้สึกว่าใช้ครั้งละ5นะครับเท่าไหร่นะ5 25ครับใช้ทั้งหมด25ชิ้นนะครับยงครับแสดงว่าผมทํา3ดาวได้เลยนะเนี่ยโอเคครับกดรับเลยละกันวันนี้อารมณ์ดีอะครับได้กาโล่แล้วอะเดี๋ยวไปขิงเด็กข้างบ้านหน่อยนะว่าพี่ได้กาโล่แล้วแล้วเด็กข้างบ้านก็จะบอกว่าพี่ได้ไงครับเนี่ยเหมือนเขาเท่เลยอะครับดวงดีจัดๆครับขี้โม้มากไปหน่อยนะครับผมขอรับเลยละกันได้มาครับผมผู้ชมครับตอนนี้มีอยู่45ชิ้นส่วนนะครับเฮ้ยทำ3ดาวได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าผมจะทำ4ดาวได้หรือเปล่านะครับขออัพ3ดาวไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเอารูปร่างนะครับรูปร่างแบบถาวรนะครับอยู่ยงคงกระพันไปเลยนะครับนี่ครับสำหรับ4ดาวนะครับก็ไปต่อเลยแล้วกันได้หรือเปล่าโอเคครับผมมีชิ้นส่วนปีศาจอยู่นะครับผมจะให้มันกินไปเลยนะครับกินไปเลยเอ้ยชิ้นส่วนปีศาจใช่ไหมปีศาจหรือฮีโร่วะพี่ครับอันนี้มันปีศาจหรือฮีโร่วะรูปนกเหรอเดี๋ยวรูปนกนะครับรูปนกเอ้ยคุณผู้ชมครับมันคือชิ้นส่วนฮีโร่นะครับเนี่ยเอ้าตกลงกาโร่นี่มันเป็นฮีโร่เหรอวะใช่เหรอกาโร่มันไม่ใช่ฮีโร่นี่ทุกคนทำไมถึงได้ชิ้นส่วนฮีโร่วะโอเคไม่เป็นไรครับถือว่าลงทุนไปกับกาโร่แล้วกันเพื่ออนาคตที่ดีของเราโอเคครับผมก็อัพพลังโจมตีไปก่อนแล้วกันนะครับเหลืออีก2ขั้นครับต้องการอีก28ใบก็คงจะต้องดองตัวต่อไปนะครับกดรับรูปร่างเลยครับผมนี่ไงถาวรนะครับใครที่แบบใช้3วันอยู่มาตั้งนานนะครับวันนี้มันหมดแล้วนะต้องมีถาวรกันแล้วอ่ะนี่เลยครับจัดไปกดใช้นะครับโอเคเดี๋ยวผมมารีวิวการเล่าให้คุณผู้ชมดูก่อนแล้วกันนะครับว่าสกิลมันจะประมาณไหนบ้างนะไปลุยกันเลยมาแล้วครับทางฝั่งศัตรูเดี๋ยวผมขอคอนโทรลเองแล้วกันนะครับในเมื่อมันคอนโทรลได้เซฟเลยเอ้ยคุณผู้ชมครับโอ้โหตอนนี้หน้ากากหวานนะครับของเขานะครับอยู่ลายเดียวกับจักรพรรดิเด็กของผมนะครับทำให้จักรพรรดิเด็กอาจจะตายก็เป็นได้นะครับตอนนี้กาโร่ไล่ตีคุณผู้ชมเห็นไหมนี่คือความสามารถของมันนะครับไล่โจมตีฮีโร่นะครับจัดไปครับผมทัตสึมากิโอยุไคอันตีไปเลยน้องทัตป้าบเข้าไปนี่ไม่คิดว่าการโลดจะมาร่วมมือกับเหล่าฮีโร่ได้นะครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมขอกำจัดหน้ากากหวานฝั่งเขาก่อนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวอันตรายคุณผู้ชมครับอาจจะทำให้เราพ่ายแพ้ก็เป็นได้นะป้าบก็ไปต่อยไป สวยครับโอเคครับถึงเวลาการโลดออกลงแล้วครับก็จะทำการโจมตีนะครับทุกตัวนะครับ 100% คุณผู้ชมครับแล้วก็มีโอกาสนะครับสุ่ม3ตัวนะครับให้ติดสถานะสาหัสนั่นก็คือกระดูกสีเหลืองนั่นเองนะครับเมื่อใครไปจี้กระดูกสีเหลืองทำให้การโล่มันตีแรงขึ้นนะครับโอเคครับผมขอใช้ใส่ใครดีนะครับซุปเปอร์ดักใช้กันแล้วกันมาเลยครับผมปล่อยหมัดป้าป้าบครับโคตรแรงนะครับ ดูดิเฮ้ยติด3ตัวด้านบนด้วยนะนี่ไงก็มาดิครับตีเหรอตีเหรอแตกดิครับโอเคครับจักรพรรดิเด็กทำงานเลยน้องอ้วกปะอ้วกปะป้าบซอมบี้แมนยิงไปอาบกับแม่นี่ครับแตกครับสิวๆอะครับรอบนี้คือค่าพลังของทีมผมกับทีมเขานะครับเท่าๆกันแต่เนื่องด้วยผมมีการโล่คุณผู้ชมครับดูดิเมื่อกี้น่าจะตายแล้วเนี่ยเลือดแดงเห็นไหมคุณผู้ชมครับโอ้โหอีซี่สุดๆไม่รู้ว่าขึ้นไม่ย่อท้อหรือเปล่านะเมื่อกี้ผมดูไม่ทันคุณผู้ชมครับขอไปโอเคครับทัตสึมากิอันติไปเลยน้องผมคิดว่าไม่น่าจะรอดนะเนี่ยอีซี่อะครับทุกคนมีการโล่ในทีมทุกอย่างมันง่ายขึ้นมากเลยอะโอเคคุณผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับเท่ากับว่าผมไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่นะครับก็อย่างน้อยก็ได้การโล่ก่อนการันตีมา1ตัวนะครับอ่ะรวมแล้วทั้งหมดนะครับคลิปนี้เราได้2ตัวนะครับดีใจมากๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะที่สำคัญนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของผมก่อนใครนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันนะครับสำหรับการรีวิวการโล่ในคลิปหน้าบ๊ายบายไปละจ้าวู้ฮู้ก็คนมันดวงดีอะครับมีอะไรปะอ่ะหี